คืนนี้บทสรุปแห่งการเชื่อเฉือนในรอบตัดเชือกจะเกิดขึ้นระหว่างแตงโมกับนุชเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าสู่รอบไฟนอลโหถ้าพูดถึงความสูสีเนี่ยกินกันไม่ลงฉะนั้น2คนนี้ครูบอกเลยว่าต้องตั้งตาแล้วก็เฝ้าหน้าจอรอดูเลยค่ะโอ้ยนี่คนละทางเหมือนกันอีกแล้วนะบอกจากใจเลยว่าโชว์ทุกโชว์มันดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าวันนี้ใครผิดพลาดน้อยกว่ากันมันลำบากใจมากอะเพราะว่าทั้งสองคนเก่งทั้งคู่การโชว์การเพอร์ฟอร์มคาแรคเตอร์บุคลิกมันคนละขั้วเลยจริงๆใครที่สามารถสร้างความสุขและสร้างความเชื่อให้กับผู้ชมคนนั้นได้เป็นค่ะดูจากหน้างานกันแล้วกันว่าใครทำได้สมบูรณ์กว่ากันพวกเธอจะงัดอาวุธได้มาไฟท์บนเวทีใครจะครองความเป็นหนึ่งในบทเพลงมิวสิควอลลุ้นพร้อมกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีว่า Makeover เสียงเปลี่ยนสวยครับรายการที่ฉีกทุกกฎเวทีการประกวดร้องเพลงครับวัดกันที่ความสามารถล้วนๆไม่สนหน้าตาและตอนนี้เราอยู่ในรอบเซมิไฟแนลสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้คนแรกนะครับผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลก็คือคุณลูกจันนั่นเองและวันนี้ครับในการเฟ้นหาอีก1คนที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับเป็นสายบีบ้างระหว่างคุณแตงโมและคุณนุชนะครับใครจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลนะครับไปฟาดฟันเสียงร้องกันอีก1ครั้งเพื่อหาตัวแทนที่จะได้เป็นดีว่าคนใหม่ของเมืองไทยได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทยังไม่พอครับยังสามารถมีเพลงเป็นของตัวเองซึ่งแต่งโดยนักแต่งเพลงชั้นนำระดับประเทศด้วยนะครับวันนี้บอกก่อนเลยน่าจะหนักใจแน่ๆสำหรับคณะกรรมการระหว่างคุณแตงโมและคุณนุชใครจะได้ผ่านเข้ารอบกันแน่นอกจากนั้นเรายังมีตัวแทนคณะแพทย์จากเกาหลีมานั่งอยู่ด้วยนะครับดร.เชครับสวัสดีครับและทีมเมคโอเวอร์ทั้งทีมเลยครับพี่โจและพี่ไก่ครับโอ้สองคนที่ผ่านมานะครับก็สายเอทำให้เราเครียดกันมาแล้ววันนี้เครียดกันอีกหนึ่งครั้งครับสองคนนี้ยากง่ายยังไงเข้มข้นยังไงครับคืออย่างคุณนุชเนี่ยพลังเสียงของเขาเนี่ยมันมากมายนะแล้วมันส่งพลังมาถึงฝั่งเจ้าตัวเล็กของเราน้องแตงโมก็เป็นคนที่ธรรมชาติเสียเหลือเกินเป็นคนที่เราอยากดูเขาไปเรื่อยๆอ่ะเออแล้วเสียงเขาก็ไม่เป็นสองรองใครมันยากมากนะการสำหรับวันนี้เนี่ยคือวัดกันเลยว่าใครงัดถ้ายากมากกว่าคนนั้นก็คงจะได้ไปเพราะมาตรฐานของสองคนนี้สูงมากจริงๆคือเรากำลังเอาเสื้อหนังกับผ้าไหมมาเทียบกันอ่ะโอ้โหขมมากเราจะใช้งานอะไรเราอยากเห็นสิ่งที่งดงามที่สุดเท่าที่เขาจะทำออกมาได้ขอบคุณครับวิดีครับครูอ้วนล่ะครับวันนี้ยากง่ายขนาดไหนครับโจทย์ตอนนี้มันถูกตั้งเอาไว้แล้วคือคุณลูกจันทร์มาตรฐานเอาไว้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องคือด้วยกฎกติกาต่างๆมันทำให้ว่ากลายเป็นว่าคุณลูกจันทร์เนี่ยเข้าไปยืนรอเอาไว้เพราะตอนนี้มันเลยเป็นอัตโนมัติว่าสาย B ใครล่ะที่จะเข้าไปแล้วไปเปรียบอยู่กับคุณลูกจันทร์วาดภาพว่ารอบชิงน่าจะสนุกแบบไหนใช่ลิเดียล่ะครับการเลือกเพลงในการมาโชว์มันมีผลด้วยไหมมีผลแน่นอนค่ะคือต้องบอกก่อนก็เห็นด้วยกันทุกคนว่า2คนเนี้ยมากันคนละขั้วเลยแล้วก็สุดกันทั้ง2ขั้วเลยซึ่งก็จะทําให้การตัดสินเนี่ยยากมากและวันนี้จะต้องบอกว่าความคาดหวังของพวกเรากรรมการทั้ง5คนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นทั้ง2คนจะต้องเอาอะไรออกมาให้แบบเราว้าวให้ได้ให้มันเซอร์ไพรส์ให้มันเหมือนเราไม่คาดคิดว่าเฮ้ยจะออกมาเป็นได้แบบนี้ซึ่งถ้าพี่การถามว่าเพลงสำคัญไหมสำคัญมากค่ะมันยิ่งลึกมันยิ่งยากอ่ะพี่การคือตอนนี้คือบอกจากใจเลยว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ใครไม่ไปต่ออ่ะเพราะว่าทุกคนทำได้ดีหมดเลยอยากส่งพลังให้เขาทำอย่างเต็มที่ที่สุดทำให้มีความสุขที่สุดค่ะวันนี้กรรมการทั้ง5คนต้องตัดสินให้ดีนะครับเพราะอย่างที่ครูอ้วนบอกเลยคุณลูกจันทร์เข้าไปนั่งรออยู่แล้วว่าเขาจะได้เจอใครระหว่างคุณแตงโมหรือคุณนุชและแน่นอนครับก่อนที่ทั้งคู่จะแข่งขันกันจริงๆนะครับวันนี้ตัวแม่ทั้ง2สไตล์จะมาโชว์พิเศษให้เราได้เห็นกันสนุกสนานสดใสครับสำหรับโชว์นี้ครับ
ร้อมไหมครับที่จะพบกับโชว์พิเศษของเธอพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าโยกได้โยกไปพร้อมกันครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแตงโมและคุณนุชครับสนุกมากครับคุณนุชและคุณแตงโมขอบคุณพี่ๆแดนเซอร์ด้วยนะครับคุณนุชเนี่ยเราไม่เคยเห็นเขาเต้นมาแบบนี้เลยให้วิดพื้นง่ายกว่าอะไรนะให้วิดพื้นง่ายกว่าไม่จริงเลยค่ะตอนแรกมาก็แบบอุ้ยแตงโมพี่เต้นไม่ได้หรอกวันแรกที่ซ้อมใส่เต็มใส่เต็มดูแบบพี่นุชคะอย่างนี้มันเอว360องศาขนาดนี้แล้วค่ะคือจริงๆนุชอยากให้ทุกคนเห็นความสนุกของนุชบ้างค่ะต้องยอมรับด้วยตรงบางทีนุชเครียดไปอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเห็นมุมต่างๆของนุชพวกเราก็สนุกไปกับคุณเช่นกันครับอ่ะปรบมือทั้งคู่เลยนะฮะขอบคุณค่ะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกไปด้วยกับการได้เห็นโชว์นี้แล้วก็โยก
TikTok กันไปตามๆกันคณะกรรมการเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างกับโชว์นี้พี่ดีก่อนเลยครับดูเพลินดูเพลินแล้วบอกได้เลยว่าจำที่มาที่ไปของทั้งคู่ไม่ได้แล้วตั้งแต่แรกที่เราได้เห็นใช่ไหมฮะมาจากไหนเธอเป็นใครแต่สนุกมากดูแล้วสนุกมากยอดเลยรู้ว่าล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยต่างวัยกันนะอย่างน้อยๆก็10ปีนะใช่ไหมถึงไหมพี่นุช15แหมครูอ้วนก็ไม่น่าถามครับผมใช่แต่ความหมายที่เราจะพูดก็คือว่ามันดูกลมกลืนค่ะมันดูกลมกลืนด้วยความสุขที่ทั้งสองคนมีให้ต่อกันและส่งออกมาถึงผู้ชมเพราะนั้นเราขอบคุณมากมันมีความสุขจริงๆค่ะขอบคุณครูอ้วนนะครับครูง้อล่ะครับแต่ครูไม่รู้สึกเลยนะครับไม่รู้สึกถึงความต่างคือถ้าไม่ทักเรื่องนี้มาก็แบบไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยกลมกลืนมากคือกับแตงโมอ่ะมันเราเคยเห็นอยู่แล้วมุมนี้ใช่ไหมคะถ้าพูดกันตรงๆคือเซอร์ไพรส์กับนุชและดีใจที่ได้เห็นนุชในเวอร์ชันนี้มากๆคือมันแบบคือนุชดูไม่ได้เกรงอ่ะดูสนุกแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากงั้นถ้าเกิดนุชได้เอามุมต่างๆของนุชออกมากางแผ่ให้พวกเราดูเนี่ยครูมั่นใจเลยว่ายังมีคนอยากเดินตามดูนุชอย่างนี้ไปอีกเยอะเลยส่วนแตงโมแซบยังไงก็แซบอย่างนั้นนะคะครูชื่นชอบหนูมาตลอดและตลอดไปแน่นอนนะคะขอบคุณครับลิเดียบ้างครับดีบ้าของเราเป็นโชว์ที่น่ารักสดใสมากแล้วก็เห็นด้วยกับครูเงาะคือคุณพี่นุชค่ะมันเป็น transformation ที่แบบเซอร์ไพรส์มากจริงๆแล้วมันเวิร์กมันลงตัวมันน่ารักมากก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะดูโชว์เดี่ยวแล้วว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะนี่ขนาดเป็นโชว์พิเศษยังขนาดนี้แล้วมันมีความคาดหวังสูงอ่ะเนาะอยากจะดูว่าจะเป็นยังไงแก้มล่ะครับปั๊วมั้ยปั๊วโอ้ปั๊วแล้วแบบน่ารักมากขอใช้คำนี้กุ๊กกิ๊กหวานซ้ำยังอาโนเนมากจริงเก่ามากแบบแก้มเก่ามากเก่ามากจริงๆอนุเนเนี่ยเก่ามากมันโอเคนะมันคือดูเข้ากันจริงๆอย่างที่ทุกท่านบอกมานะคะแล้วก็ดูปลดล็อกอ่ะรู้สึกว่าพี่นุชแบบเฮ้ยมีความสดใสมากขึ้นมันหวานหวานมากจริงค่ะพี่ขาทรงนี้ปัดข้างว่าอยากชื่นชมอีกอย่างนึงคือ2คนผมสวยมากจริงดีเหลือเกินอยากดูโชว์เดี่ยวแล้วค่ะตอนนี้ค่ะโชว์เดี่ยวน่าจะประทับใจบ้างถามดร.เชบ้างครับโชว์นี้ประทับใจไหมครับชอบไหม공연은한국에서볼수없었던이런색다르고신선한무대굉장히좋게다가왔고요그리고땡모와눗은한국에서도봤었는데많이바뀐것같아느낌이มาถึงพี่โจกับพี่ไก่บ้างครับต้องถามเลยว่าด้วยลุคนี้และเมื่อกี้ที่เราสะดุดตากันคือผมสวยมากมีการเมคโอเวอร์ยังไงกับเธอบ้างครับพี่โจเราก็ได้โจทย์มาว่าจะเป็นการปาร์ตี้ของพวกโบฮีเมียนนะครับก็ชุดก็เป็นสไตล์โบฮีเมียนครับผสมผสานชุดต่างๆแบบหลากสไตล์มารวมกันส่วนผมพี่ก็นึกถึงต้องใช้สีผมมาโบเบะโบเบะสีม่วงกับสีส้มทำให้ดูเป็นเด็กสดใสน่ารักเป็นวัยรุ่นขึ้นครับอันนี้สีม่วงสำหรับแตงโมนี่ดูเข้ากันมากผมไม่ค่อยเห็นคนทำสีม่วงเท่าไหร่นะสำหรับการทำผมมันยากไหมพี่ไก่ยากครับอ๋อคือถ้าไม่ใช่พี่ไก่คือทำไม่ได้ทำไม่ได้อ๋อ นี่เป็นโชว์ฟิชเชอริ่งนะครับที่เราจัดมาให้แต่การแข่งขันจริงๆคือหลังจากนี้กรรมการต้องตัดสินให้ดีนะครับคะแนนคือโชว์ 50% การร้องอีก 50% เราต้องการแค่คนเดียวที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับติดตามให้ดีครับการแข่งขันของเราจะดูเดือดขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาครับดีว่าเมคโอเวอร์เสียงเปลี่ยนสวยครับพี่ฟังแล้วพี่อิ่มพี่พอพี่มีความสุขที่ได้ฟังดีว่าไทยแลนด์จะได้รับเงินรางวัลจากซันซิลจำนวน 500,000 บาทและจากทีพอต 500,000 บาทรวมมูลค่า 1,000,000 บาท